ชื่อรวมคือมัลติวิตามินบิ๊กมินเนอรัลคือมีทั้งวิตามินและทั้งมีทั้งแร่ธาตุด้วยรวมทั้งหมด22ชนิดนะครับผมเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยสอบเอ็กซ์เพอร์ตีสเนี่ยข้อสอบจะยากขึ้นรู้จักสอบการสอบเอ็กซ์เพอร์ตีสใช่มั้ยครับที่เขาขึ้นรับรางวัลกันแล้วแหละไปแล้วๆเนี่ยนะฮะแต่ก่อนสินค้าของมูชิโนมีแค่20กว่าตัวพอรอบสอบเอ็กซ์เพอร์ตีสรอบปีหน้าประมาณเดือนกุมภาพันธ์สินค้าจะขยายความเป็น30กว่าตัวนั่นหมายความว่าข้อสอบยากขึ้นมั้ยยากผมว่าเยอะขึ้นมันไม่ยากขึ้นหรอกข้อสอบมันจะเยอะขึ้นเฉยๆรวมไปถึงวิตามินด้วยนะครับอ่ะวิตามินมันมีข้อดียังไงมันคือวิตามินและธาตุรวมครับคือวิตามินและธาตุรวมแล้วทำไมเราถึงต้องกินวิตามินและธาตุรวมรู้ไหมรู้ไหมทำไมเราต้องกินแล้วทุกวันนี้เรากินไหมฮะเราไม่ได้กินไหมไม่ได้กินไม่ได้กินนะครับผมจะพาท่านย้อนกลับไปในยุคถ้ำกลับไปเมื่อ 20,000 ปีที่แล้วนะครับยุคถ้ำเองเนี่ยเป็นยุคที่ต้องบอกว่าวิตามินแร่ธาตุเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราเพิ่งจะมาเอะอะกินกันปี2ปีนี้นะเรากินกันมาตั้งแต่ยุคอียิปต์โบราณตั้งแต่สมัยเมโสโปเตเมียนะฮะตั้งแต่สมัยยุคก่อนนั่นเองนะครับทำไมเขาถึงให้วิตามินแร่ธาตุกินเพราะงี้เขาเอาอาหารที่มีวิตามินแร่ธาตุสูงๆเนี่ยเขาคัดยังไงผลไม้นะต้องสีสดผลไม้สีสดอดีตเนี่ยมันไม่มีสารเคมีแต่ยุคนี้น่าจะเคลือบสักอย่างนึงสีมันเลยสดแอปเปิลก็ต้องสดงอมเลยนะครับหรือแม้กระทั่งต้มก็ต้องวาววับเลยคัดมาให้กษัตริย์กินนะครับยุคอดีตเองเนี่ยนอกจากนั้นนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าวิตามินส่วนแร่ธาตุเขาคัดมาจากไหนแร่ธาตุเนี่ยเขาเอาดินหินเนี่ยไปต้มแล้วก็เอาน้ำต้มดินหินเนี่ยมาให้กษัตริย์กินนั่นคือการดูแลสุขภาพในยุคเมโสโปเตเมียผ่านมายุคหนึ่งจากเมโสโปเตเมียเข้าสู่ยุคที่มันเจริญก้าวหน้าขึ้นคือยุคการทำสงครามเพื่อตีกันแย่งอาณานิคมอะไรก็ตามที่มีสงครามยุคไหนก็ตามที่มีสงครามยุคนั้นจะเริ่มมีการขาดแคลนอาหารเกิดขึ้นจริงไม่จริงจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยการขาดแคลนสารอาหารเริ่มเกิดขึ้นในเมื่อตอนที่มียุคสงครามนะครับผมจะขอเล่าถึงสงครามที่เรียกว่าสงครามนาซีรู้ไหมสงครามนาซีเป็นการทำศึกระหว่างอะไรกับอะไรเยอรมันเยอรมันกับเยอรมันตะวันออกเยอรมันกับอังกฤษราวๆนั้นนะครับประเทศเยอรมันเองเนี่ยยุทธภพดีมากดีมากกระสุนดีมากเครื่องบินดีมากตำรวจดีมากทุกอย่างดีมากหมดยุทธภพดีมากนะครับแต่ปัญหาคือเขาไม่สามารถทำศึกตอนกลางคืนได้เพราะทหารเขามีภาวะตาบอดตอนกลางคืนแต่ประเทศอังกฤษเนี่ยเขาให้บิวเบอร์รี่ให้บูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ให้คนประเทศอังกฤษกินให้คนทหารอังกฤษกินปรากฏว่าคนทหารอังกฤษเนี่ยสามารถมองเห็นตอนกลางคืนได้ดีกว่าทหารเยอรมันปรากฏว่าศึกรอบนั้นทหารอังกฤษเป็นฝ่ายชนะนะครับเขาก็เลยรู้ว่าอ๋องั้นวิตามินแร่ธาตุเนี่ยสำคัญมากเลยนะกับคนที่ไม่กินกับคนที่กินเขารู้อย่างเดียวครับว่าคนที่ไม่กินแร่ธาตุเนี่ยจะการมองเห็นก็จะไม่ดีเรี่ยวแรงก็จะไม่ค่อยมีเขารู้แค่นั้นแต่เขายังไม่สามารถดีแคลร์ออกมาได้ว่าสารอาหารอะไรเป็นอะไรจนยุคนึงที่เขาออกล่าอาณานิคมผ่านเรือตอนขึ้นเรือนี่มันมีอาหารไหมมันมีเสบียงก็จำกัดใช่ไหมครับเขาก็ออกล่าตระเวนไปตามเรือปรากฏว่าตอนออกล่าเรือไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าก็มีปัญหาหนึ่งพอเดินเรือไปตอนกลางคืนเนี่ยมันมองไม่เห็นตาบอดตอนกลางคืนกันเขาก็เอาปลามากีดท้องแล้วก็เอาตับปลามากินจนปัจจุบันเขาเรียกสิ่งที่เขาทำกันว่าน้ำมันตับปลาเขาไม่รู้นะครับว่าน้ำมันตับปลามีอะไรแต่เขารู้สึกว่าถ้าเอาตับปลามากินเนี่ยมันจะมองเห็นตอนกลางคืนได้ดีจนปัจจุบันนี้ว่ารู้ว่าอ๋อถ้ากินวิตามินเอได้ดีเนี่ยภาวะตาบอดตอนกลางคืนเนี่ยจะไม่มีนะมันจะมองเห็นตอนกลางคืนได้ดีขึ้นนะนะครับยุคต่อมาน้ำมันตับปลาก็เลยเพิ่มขูดนะก็เลยเพิ่มขูดแต่ยุคนี้น้ำมันตับปลาเลิกขายไปแล้วขายน้ำมันปลาแทนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีการเปิดตัวน้ำมันปลาลำดับต่อไปตอนนี้เราพูดถึงวิตามินรวมกันก่อนอดีตเนี่ยนะครับผมอดีตกินผักผลไม้เป็นหลักตัวไม่โตแข็งแรงแต่ปัจจุบันกินเนื้อสัตว์เป็นหลักตัวโตนะครับผมไม่แข็งแรงนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมาเกิดก็ไม่เป็นครับต่อไม่จะเป็นกระดูกก็ไม่เป็นใช่โอเคครับดีครับโรคเองเนี่ยออกมาบอกว่าถ้าคุณจะต้องอยู่รอดปลอดภัยจากการขาดวิตามินแร่ธาตุเนี่ยคุณต้องกินผักผลไม้ย้ำนะครับผักกับผลไม้รวมทั้งหมดให้ได้400กรัม400กรัมแม่เจ้าครึ่งกิโลต่อมื้อนะครับไม่ใช่ต่อวันนะเรากินกันไหวไหม
ม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวพูดมาเนี่ยไม่คิดเลยว่ากูทำได้หรือเปล่าหนึ่งทำได้ทำได้ไม่ได้ไม่พอนะกูมีเงินตื้อหรือเปล่าเนี่ยนะเรื่องของเรื่องนะครับอ่ะต่อคำว่ามินาโร่เนี่ยคืออะไรมินาโร่เองเนี่ยมาจากซอยล็อกกับซอลเดปอซิตคือสิ่งที่มันอยู่ในหินดินแร่สิ่งที่มันอยู่ในหินดินแร่แล้วไอ้หินดินแร่ทั้งหมดเนี่ยใครกินหินดินแร่เป็นอาหารใครกินหินดินแร่เป็นอาหารต้นไม้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 นั่นหมายถึงว่าถ้าเราจะเอาดินหินแร่เราต้องกินแต่ต้นไม้ใช่ไหมเพราะต้นไม้มันกินมาตกเราแล้วแต่เราคงไม่กินดินหินแร่ใช่ไหมโอเคเราไม่กินเราไม่กินเราให้ต้นไม้กินมาตกให้เราพอไอ้ต้นไม้มันกินดินหินแร่เข้าไปเนี่ยครับต้นไม้มันก็จะเจริญเติบโตกลายเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งขึ้นมาแล้วไอ้ต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยมันก็จะผลิตสารอาหารขึ้นมาเพิ่มเรียกว่าวิตามินวิตามินถูกประมาทคำมาจากคำว่าไวทัลกับเอมีนไวทัลแปลว่าชีวิตเอมีนแปลว่าสารประกอบของสารอาหารสารประกอบของสารอาหารนั่นหมายความว่าเป็นสารประกอบของสารอาหารที่ทำให้เรามีชีวิตทำไมเขาต้องให้ชื่อแบบนี้เขาให้ชื่อว่าวิตามินเพราะว่าอะไรครับเขาเด็ดต้นมาเขาเด็ดแอปเปิลออกมาลูกหนึ่งตั้งไว้บนโต๊ะแล้วเขาก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมแอปเปิลต้นนี้ลูกนี้เนี่ยมันเน่าวะในขณะที่แอปเปิลที่อยู่บนต้นอ่ะเด็ดออกมาอายุเท่ากันนะทำไมแอปเปิลบนต้นมันไม่เน่าวะอ๋อพอไปตรวจสอบพบว่าวิตามินมันหมดแล้วอ่ะมันเลยตายมันเลยเน่านั่นหมายความว่าถ้าต้นไม้ที่ยังมีถ้าผลหมากรากไม้ไหนก็ตามที่ยังหลงเหลือวิตามินแร่ธาตุอยู่ต้นไม้นั้นจะมีชีวิตเข้าใจไหมฮะต้นไม้นั้นจะมีชีวิตแต่ถ้าเกิดว่าเด็ดออกมามาตั้งแล้วเนี่ยมันตัดขาดการเลี้ยงดูด้วยแร่ธาตุเรียบร้อยแล้วมันจะไม่มีชีวิตแล้วมันก็จะตายเขาก็เลยหันกลับมาศึกษากับมนุษย์ว่าเอ้าแล้วถ้ามนุษย์ขาดวิตามินแร่ธาตุล่ะมนุษย์ก็จะตายเหมือนกันนะครับแต่ก่อนมนุษย์จะตายเนี่ยมันจะแก่ก่อนแล้วค่อยตายนะครับทีนี้ปัญหาทางโภชนาการเนี่ยเรากินอาหารได้อย่างนี้ไหมไม่เรากินได้อย่างนี้ใช่ไหมใช่เรากินได้อย่างนี้กันนะฮะเรากินได้อย่างนี้กันยอมรับมันก่อนนะว่าเรากินได้อย่างนี้กันมองปื๊ดเดียวไม่ต้องเรียนสูงไม่ต้องเรียนถึงปริญญาเอกไม่ต้องฉลาดมากก็รู้ว่ากินครบไม่ครบเขาบอกครึ่งกิโลเขาบอกครึ่งกิโลผักผลไม้ทั้งหมดครึ่งกิโลไหนครึ่งกิโลไม่มีครึ่งกิโลให้กินนะครับอ่ะต่อทีนี้ประเทศไทยเลยประสบปัญหาการขาดแคลนสารอาหารนะครับการขาดแคลนสารอาหารเองเนี่ยนะสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยคืออย่างนี้ครับการขาดวิตามินแร่ธาตุเราเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นใช่ไหมเราบางครั้งเราฟังมาเราเหมือนท่องมาเอาเรื่องนู่นก่อนเรื่องนู่นคือถ้าไม่กินวิตามินแร่ธาตุเราจะแก่วิตามินทำให้เรามีชีวิตส่วนแร่ธาตุทำให้เรามีแรงวิตามินทำให้เรามีชีวิตนะส่วนแร่ธาตุทำให้เรามีเรี่ยวแรงเวลาเราอยากจะรู้ว่าเรี่ยวแรงเราหมดไม่หมดเนี่ยดูซิว่าเราขาดวิตามินแร่ธาตุไหมถ้าเรามีเรี่ยวแรงอยู่แสดงว่าเรามีแร่ธาตุอยู่เห็นไหมเราไปออกกำลังกายไหมเราไปออกกำลังกายถ้าเราได้รับแร่ธาตุพอนะครับหรือออกกำลังกายเสร็จแล้วเราได้ทานเกลือแร่เราจะรู้สึกเฟรชขึ้นมาทันทีถูกไหมนะครับนั่นหมายถึงว่าแร่ธาตุทำให้เรามีเรี่ยวแรงขึ้นมาแต่ปัญหาอันนั้นปัญหานู้นปัญหานู้นเอาปัญหานี้นะปัญหานี้คือไม่ต้องทักขนาดนั้นก็ได้เอาปัญหานี่คืออย่างนี้เวลากินสารอาหารไม่ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะป่วยง่ายป่วยอ่อนๆแอดแอดแต่ยังไม่ถึงเป็นโรคนะอ่อนๆแอดแอดเล็บเป็นดอกนะเล็บเป็นดอกเนี่ยเริ่มขาดวิตามินแร่ธาตุเล็บจะเป็นดอกนะครับเริ่มขาดวิตามินแร่ธาตุจมูกเล็บจะถลอกเริ่มขาดวิตามินแร่ธาตุหน้าหนาวหน่อยผิวก็จะเริ่มแตกสัมพันธ์กับอะไรแร่ธาตุมันชอบอยู่ในน้ำส่วนมันมีน้ำแร่ใช่ไหมแร่ธาตุมันชอบอยู่ในน้ำเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าร่างกายเราสูญเสียน้ำนั่นหมายถึงว่าร่างกายเราจะสูญเสียแร่ด้วยถูกไหมครับถูกไหมอ่ะอันที่สองพอมาอันที่สามเรื่องนั่นเรื่องนู่นเรื่องนี่แล้วก็เรื่องนู่นอ่ะมาเรื่องนู่นเรื่องนู่นบอกไว้ว่าถ้าขาดวิตามินแร่ธาตุเราจะอ้วนเราสังเกตไหมว่าคนอ้วนเนี่ยคนอ้วนเขาไม่ใช่กินแร่ธาตุกันนะคุณพอจะนึกภาพอาหารคนอ้วนออกใช่ไหมครับว่ากินอะไรถึงอ้วนคงไม่ใช่กินอันนี้แน่นอนถึงอ้วนนะคงไม่ได้กินอันนี้แน่นอนถึงอ้วนแล้วก็คงไม่ได้กินอันนี้แน่นอนถึงอ้วนแต่คงกินอันนี้แหละอันนี้แหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนอ้วนเนี่ยนะครับเพราะขาดสารอาหารเราก็เลยอ้วนด้วยนะครับอ่ะทีนี้ประเทศไทยเองพบปัญหาว่าอย่างนี้ในเมื่อพ่อแม่ไม่เคยสอนลูกกินผักผลไม้ลูกจะมีสารอาหารครบถ้วนไหมไม่พ่อแม่ไม่เคยสอนนะแต่บังชอบบังคับให้ลูกกินผักสิจะได้แข็งแรง
แต่พ่อแม่ไม่เคยกินผักให้ลูกเด็กเลยใช่ไหมฮะเด็กก็เลยขาดสารอาหารแต่การขาดสารอาหารยุคก่อนที่เราเข้าใจคือแบบนี้เขาเรียกว่าการขาดสารอาหารแบบประเทศด้อยพัฒนาแต่การขาดสารอาหารแบบประเทศที่พัฒนาแล้วเราเรียกการขาดสารอาหารแบบนี้ว่า micronutrition deficiency แปลว่าการขาดแค่สารอาหารเฉพาะวิตามินแร่ธาตุไม่ได้ขาดโปรตีนไม่ได้ขาดคาร์โบไฮเดรตและก็ไม่ได้ขาดไขมันการขาดสารอาหารแต่ละประเทศแตกต่างกันนะประเทศที่ด้อยพัฒนาเองเนี่ยเขาไม่มีอาหารจะกินกันเลยนะครับไม่มีอาหารจะกินกันเลยแต่ประเทศที่เริ่มกำลังพัฒนาเองเนี่ยการขาดสารอาหารจะขาดเฉพาะกลุ่มเท่านั้นและกลุ่มที่ทำให้มันขาดกันบ่อยคือกลุ่มวิตามินแร่ธาตุทำไมมันถึงขาดได้เพราะกระบวนการเนี่ยครับกระบวนการยืดอายุอาหารไม่ว่าจะเป็นพาสเจอร์ไลซ์สเตอริไลซ์เฟอร์เมนเทชันดีไฮเดรชันและพรีเซอร์เวทีฟคืออย่างนี้ครับกระบวนการสองอันนี้พาสเจอร์ไลซ์กับสเตอริไลซ์คือใช้ความร้อนใช้ความร้อนวิตามินที่มันไม่ทนความร้อนหรือแร่ธาตุที่มันไม่ทนความร้อนหายไหมหายพอมันหายแล้วเรากินอะไรกันนะอย่างนมเนี่ยเอาไปพาสเจอร์ไลซ์แคลเซียมเป็นแร่ธาตุไม่ทนความร้อนวิตามิน B เป็นวิตามินที่ละลายในน้ำทนความร้อนได้เข้ากันกับน้ำนั่นคือ100องศาแต่พาสเจอร์ไลซ์ใช้ความร้อนมากกว่า100องศาวิตามิน B หาย C ก็หายนั่นหมายความว่าถ้าเรากินนมพาสเจอร์ไลซ์ยุคนี้ไม่เหลืออะไรให้เรากินแล้วนะครับไม่เหลือเหลือแต่ความเชื่อและการใช้ความเชื่อระดับจิตวิญญาณด้วยนะถึงเชื่อว่านมมีแร่ธาตุอยู่จริงๆมันไม่เหลือให้กินแล้วนะครับเพราะมันพาสเจอร์ไลซ์ออกไปหมดแล้วนะอ่ะทีนี้อุตสาหกรรมอาหารเองเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่ออะไรเขาออกแบบมาเพื่อให้ผลผลิตได้มากขึ้นเดินทางได้ไกลขึ้นเก็บรักษาได้นานขึ้นลดผลผลิตแล้วก็เพิ่มผลกำไรให้ผู้ประกอบการเท่านั้นเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้วิตามินแร่ธาตุยังคงอยู่ตราบนานเท่านานนะครับเพราะฉะนั้นอาหารที่เรากินในโลกปัจจุบันนี้ไม่มีวิตามินแร่ธาตุแล้ววิตามินแร่ธาตุที่อ่อนแอมากเลยนะความหมายเป็นอย่างนี้เราเด็ดผักผลไม้ออกมาตากทิ้งไว้เรานับเวลามันไปเรื่อยๆ5 4 3 2 1 0วิตามินหายไปหมดแล้วผักก็เลยเน่าแต่ไอ้ผักที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อมันถูกโพสต์ไว้ด้วยยาฆ่าแมลงหรือฟอร์มาลีนฟอร์มาลีนจะโค้ดไม่แค่โครงสร้างแต่ไม่สามารถโค้ดตัววิตามินแร่ธาตุไปได้นั่นหมายถึงโครงสร้างยังจะคงดีอยู่แต่วิตามินแร่ธาตุก็ถูกนับ5 4 3 2 1หายเหมือนกันนั่นหมายถึงว่ามันเหลือแต่โครงสร้างแต่มันไม่เหลือวิตามินแร่ธาตุให้กินแล้วนะครับสิ่งที่คนเมืองหาสุดคือไมโครนิวทรีนแมคโครนิวทรีนคืออะไรแมคโครนิวทรีนคือโปรตีนวิตามินไปโทษทีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเราเรียกว่าแมคโครนิวเทรียนคนเมืองไม่ค่อยขาดกันหรอกครับใช่ไหมคนเมืองไม่ค่อยขาดกันหรอกแต่สิ่งที่คนเมืองจะขาดกันคือกลุ่มนี้ไมโครนิวเทรียนเอาง่ายๆเวลาขาดสารอาหารเนี่ยอาการแสดงคืออะไรถ้าขาดวิตามิน B1 นะครับจะเริ่มเป็นภูมิแพ้ง่ายขึ้นผื่นประหลาดตามตัววิตามิน B2 จะเป็นปากนกกระจิบนกกระจอกB3 ถ้าขาดอย่างรุนแรงก็จะเป็นผื่นผิวหนังรุนแรงวิตามิน B5 ถ้าขาดก็จะเป็นโรคเลือดออกตามผิวหนัง B6 ก็จะเป็นโลหิตจาง B7 ผมร่วง B9 ก็จะเป็นโลหิตจาง B12 โลหิตจางคือวิตามิน B เนี่ยถ้าขาดมันไม่ได้เลือกขาดแค่ตัวเดียวนะขาดพร้อมกันเลยเพราะถ้าร่างกายจะเลือกขาดวิตามินมันไม่ได้เลือกอ๋อวันนี้ขอเลือกขาด B3 นะจะเติม B3 ในขณะไม่นะเวลามันขาดวิตามิน B มันขาดพร้อมกันหมดเลยนั่นหมายความว่าเวลามันขาดเองเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเรามันไม่ใช่แค่อาการพวกนี้ที่แสดงให้ขาดวิตามินแต่มันคือสัญญาณเสื่อมทั้งหมดป่วยบ่อยติดเชื้อง่ายไม่กระชับกระเฉงผิวแห้งตาแห้งสมาธิสั้นขี้หลงขี้ลืมพวกนี้ครับคือสัญญาณเสื่อมที่มันทำให้เราบอกว่าเราอ่ะเริ่มขาดแคลนสารอาหารอยู่พอเราเริ่มขาดแคลนสารอาหารอยู่เนี่ยมันไม่ถึงขั้นป่วยมันแค่ตลอกตะแลกอะพี่มันแค่ปิ้นตะลิ่นประสาทเหนือปิ้นตะลิ่นผมไม่ใช่คนเหนือนะครับแต่ผมฟังมาแล้วมันกินตะลิ่นมันไม่รู้เป็นอะไรพูดไม่ถูกอธิบายไม่ได้มันยังไม่ถึงคราวป่วยยังไม่ถึงคราวป่วยแต่อันนี้เป็นแค่ไมโครนิวทริชั่นเดฟิเชนซีไมโครแปลว่าเล็กๆการขาดสารอาหารแบบเล็กๆน้อยๆมันทำให้เขาแค่ลำคาญใจนะครับทีนี้โอเคฟังแล้วรู้สึกว่าวิตามินแร่ธาตุเอาฟังแล้วอยากกินไม่อยากเสื่อมไม่อยากแก่ไม่อยากเหี่ยวอยากมีชีวิตยืนอยากมีอายุยืนนะครับกินผักก็ได้กินผักก็ได้กินผักเองเนี่ยก็ใช้ว่าปลอดภัย
ผักเนี่ยนะครับในไทยแทนไปศึกษามานะครับว่าผักใดต่อไปนี้ที่มีสารพิษตกค้างกี่เปอร์เซ็นต์ยังไงพริก 100% ของพริกมีสารพิษตกค้างกะเพรากินกันไหมกะเพรากิน อร่อยมากด้วยนะครับ 66.7% เจอว่ากะเพรามีสารเคมีตกค้างแล้วไอ้ที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันมีหลุดๆเข้าไปในตัวเราบ้างไหมมีแหละเราอยากกินผักแต่เราไม่อยากกินของแถมจากผักถูกไหมครับเราอยากได้วิตามินแร่ธาตุจากผักแต่สิ่งที่มันได้มาคือมีทั้งวิตามินแร่ธาตุแล้วก็สารเคมีปนกันมาด้วยนะครับเอาต่อไทยแทนก็ไปศึกษาอีกโอเคเราไปซื้อผักกันที่ไหนกันวะเราไปซื้อผักมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตเกษตรกรเองเนี่ยนะครับซุปเปอร์มาร์เก็ตเองเนี่ยใครก็ตามที่จะขายผักผลไม้เข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตต้องได้ตราคิวไปศึกษาเลยมีตราคิวที่ได้การรับรองจากรัฐบาลพบสารเคมีตกค้างเกินสูงกว่าแหล่งผลิต 57% ก็ได้ตราคิวแล้วนะได้ตราคิวแล้วนะยังมีสารเคมีตกค้างอยู่เลยนะครับเอาต่อและพบว่าอีก 41% สารเคมีตกค้างเกินมาตรฐานขายอยู่ในห้างและเป็นสารเคมีผิดกฎหมาย12ชนิดขายอยู่ในห้างนั่นหมายถึงว่าเราเป็นคนเมืองเราจะไปตามหาผักหาหญ้ามากินเนี่ยเรียกว่ายากแล้วเราจะไปตามหาผักหาหญ้ามากินมันก็มี2ที่ให้เราไปคือตลาดสดกับห้างถูกไหมครับแล้วจะเดินเข้าไปซื้อในห้างหรือตลาดสดไอ้ที่มีตราสัญลักษณ์ว่าตราคิวนะมีออร์แกนิกนะมันก็ไม่ปลอดภัยกับเราแล้วความหมายคือวันนี้เอาง่ายๆเราจะหากินยังไงให้มันได้สารอาหารที่เป็นวิตามินและเกลือแร่ธาตุพวกนี้ครบแน่นอนยุคนี้มันจะต้องพึ่งพาจากอาหารเสริมสุขภาพปีนี้นะครับผมอัปเดตให้เทรนด์ Health Trendy ปี2020ปีหน้าปี2020แล้วปีนี้จะสิ้นปี2019แล้วอีกไม่กี่อาทิตย์นะครับ Conceptual Framework ก็เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปในที่นี้ว่ายุคนี้คนรู้แล้วนะว่าอาหารเสริมเนี่ยเป็นทางรอดของสิ่งมีชีวิตอย่างมนุษย์เราเขารู้แล้วบ้านทุกหลังผมบอกได้เลยคนกรุงเทพทุกคนไม่มีใครไม่กินอาหารเสริมผมกล้าท้าคำนี้เลยเพราะว่าแม้กระทั่งคุณแม่ผมนะครับแต่ก่อนเนี่ยต้องบอกว่าแม่ผมนี่คือรุ่นเบบี้บูมเมอร์จะพูดถึงเรื่องอาหารเสริมไม่เอาเบรกอ่ะคว่ำใส่ผมด้วยไม่กินไม่กินยังไงก็ไม่กินเดี๋ยวนี้ตามหาอยากกินไม่รู้ไปฟังอะไรเขามาก็เลยอยากกินอาหารเสริมขนาดรุ่นเนี้ยเขาถึงเริ่มหาอาหารเสริมดูแลตัวเองแล้วเพราะเขารู้ว่าเฮ้ยการกินสารอาหารครบเนี่ยมันดีกว่าป่วยเวลากินสารอาหารไม่ครบแบบมันจะป่วยนะครับทีนี้ปัญหาและอุปสรรคของการกินสารอาหารไม่ครบมีอะไรบ้างเนี่ยชีวิตมันวุ่นวายนะวันวันนึงเนี่ยหมดไปแล้วกับช่วงรถติดหากินก็ยากราคาก็แพงจะกินผักให้มันได้ครบ400มิลลิกรัมต่อไป400กรัมต่อวันอย่างอีกครึ่งกิโลเนี่ยจะหากินกันยังไงว่าแพงก็แพงต้องสุรต่านเท่านั้นแหละถึงจะหาเวลาว่างไปกินขนาดนั้นได้ใช่ไหมฮะแล้วก็ภูมิประเทศแล้วก็วัฒนธรรมการบริโภคพวกนี้เป็นอุปสรรคการบริหารการบริโภคอาหารหมดเลยนะครับทีนี้วิตามินที่เรามีปัญหากับมันมากที่สุดเนี่ยคือวิตามินกลุ่มนี้กลุ่มละลายน้ำวิตามินกลุ่มไม่ละลายน้ำเนี่ยชอบละลายในไขมันถ้ามันชอบละลายในไขมันมันก็จะมีคุณสมบัติคล้ายๆไขมันใช่ไหมครับไขมันเองสลายยากมากยากมาก A D E K เนี่ยนะครับคือวิตามินที่สลายยากมากแต่ไอที่มันสลายกันเก่งๆคือฝั่งนี้วิตามิน B กับ C มันละลายในน้ำทำไมเรียกว่าละลายในน้ำมนุษย์เรานะครับเอาน้ำเข้าทางปากแต่ตอนน้ำออกทวารทั้ง9ถูกไหมร่างกายออกแบบมาเพื่อให้สูญเสียน้ำทุกรูอยู่แล้วนั่นหมายถึงว่าอีวิตามิน B กับ C เนี่ยออกทุกรูของร่างกายได้เลยเป็นวิตามินที่เราควรจะต้องแต่งเติมมันเข้าไปเรียกว่าทุกวินาทีแล้วทำไมเพราะมันก็ออกมาทุกวินาทีกับกระบวนการผลิตทุกกระบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็นการต้มนึ่งตุ๋นล้วนแต่ใช้ความร้อนมากกว่า100องศาแล้วจุดเดือด100องศาครับมันทำให้วิตามิน B กับ C เนี่ยหายไปด้วยไม่ต้องพูดถึงเรื่องทอดนะวอดวายกันหมดตระกูลวิตามิน B เนี่ยกับ C เนี่ยนะครับเพราะวิตามิน B เองเนี่ยโทษทีวิตามินกลุ่มละลายในน้ำเนี่ยมันละลายไปกับน้ำเข้าใจไหมฮะนั่นหมายถึงว่าถ้าเราต้มจุดเดือดมันเกิน100องศาวิตามิน B หายหมดเลย C ก็หายหมดเลยพอมันหายไปพวกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเราก็รู้สึกโอเคเล็บเป็นดอกนะจมูกเล็บเริ่มถลอกนะเล็บเริ่มเป็นคลื่นใช่ไหมใครเริ่มมีอาการพวกนี้แสดงว่าเริ่มขาดแคลนสารอาหารพวกนี้แล้วนั่นหมายถึงว่าจุดเริ่มต้นเล็กๆมันเริ่มเกิดขึ้นกับร่างกายแล้วเดี๋ยวมันจะนำพาไปสู่เรื่องใหญ่ๆบางครั้งเนี่ยเวลาเป็นโรคนู้นโรคนี้นะครับเราจะตามหาอาหารเสริมอะไรกินเนี่ย
ผมแนะนำว่าอย่างนี้คนป่วยในประเทศคนป่วยในโลกใบนี้มีแค่ 5% อีก 95% เนี่ยคือคนปกติคนปกติคือคนที่นอนบ้างหลับบ้างฝันบ้างไม่ฝันบ้างนี่คือคนปกตินะพี่ที่ยังไม่ได้ป่วยเป็นอะไรคนกลุ่มนี้เขาอยากจะได้การดูแลสุขภาพที่ beyond ขึ้นหรือดูแลสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์สูงสุดขึ้นแล้วถ้าวันนี้คุณไม่ได้กินวิตามินและธาตุหรือกินวิตามินและธาตุไม่ครบเราทำยังไงดีมันก็ต้องหาเป็นเม็ดมากินแล้วถูกไหมถูกไหมครับรู้จักอาหารที่เป็นวิตามินรวมยุคนี้ที่ขายดีไหมเต็นโชอ่ะนะครับเราเนี่ยเขาจะเรียกว่าดีของเขาไปทำไปนะครับเวลาเราจะไปหาอาหารเสริมมากินเองเนี่ยอาหารเสริมก็มีหลายรูปแบบเอ๊ะแบบผงมันดีกว่าไหมนะแบบผงมันดีกว่าไหมวิตามินรวมแบบผงละลายน้ำเม็ดฟูขึ้นมาแล้วก็กินเลยดีกว่าไหมวะมันน่าจะดูดซึมได้ง่ายเนาะเพราะเป็นแบบน้ำเป็นแบบน้ำไอ้เป็นแบบผงดูดซึมได้ดีกว่าแบบน้ำเอ๊ะหรือแบบน้ำดูดซึมได้ดีกว่าแบบผงนะหรือเป็นแบบเจลลี่ดีนะหรือเป็นแบบเม็ดดีนะยุคนี้ไม่สำคัญครับว่ามาในฟอร์แมตไหนสำคัญคือมันมาในรูปแบบ delivery แบบไหนเข้าใจไหมไม่สำคัญนะว่าแบบผงเนี่ยดูดซึมได้ดีกว่าแบบน้ำแล้วก็ไม่ได้ดูสำคัญว่าแบบน้ำดูดซึมได้ดีกว่าเจลลี่และแบบเจลลี่ดีกว่าแบบเม็ดหรือแบบเม็ดดีกว่าแบบเจลลี่ไม่ใช่เทคโนโลยีการดูดซึมในนั้นน่ะมันจำเป็นกว่านะครับอย่างเช่นในวิตามินเองเนี่ยคืออย่างนี้อันนี้คือหน้าสไลด์ที่ผมเอามาให้ดูว่าเฮ้ยวิตามินเนี่ยแต่ละตัวมันทำอะไรนะครับเดี๋ยวผมส่งสไลด์นี้ให้ทุกคนนะครับวิตามินเนี่ยอะโฟลิกกรดโฟลิกรู้จักโฟลิกไหมครับเหล็กใช่ไหมโฟลิกคือเหล็กเองเนี่ยโอเคป้องกันโลหิตจางนะครับ B12 เองเนี่ยก็ป้องกันโลหิตจางเหมือนกันขาดดีไปโทษทีขาดธาตุเหล็กเนี่ยจะเป็นเม็ดเลือดแดงขนาดเล็กถ้าขาด B12 เม็ดเลือดแดงมันจะตัวใหญ่โลหิตจางเหมือนกันนะแต่ขนาดของเม็ดเลือดคนละไซส์กันนะครับB5 เป็นบำรุงผิวผมเล็บแต่ละอันเองเนี่ยวิตามินแต่ละตัวมันมีความสำคัญยิบย่อยแตกต่างกันถ้าขาดวิตามินซีเอาวิตามินอะไรวิตามินซีอะไรวะนี่ขาดวิตามินซีภูมิคุ้มกันจะลดน้อยลงคอลลาเจนก็จะซุดตัวลงคือเหี่ยวแก่แล้วก็ภูมิแพ้มาเอาง่ายๆแต่วิตามินซีเองเนี่ยถ้าเกิดกินได้ภูมิแพ้ก็จะหายไปเองแล้วก็คอลลาเจนก็จะถูกเติมเต็มขึ้นมาเองจากวิตามินซีเพราะฉะนั้นพวกนี้คือวิตามินรวมไม่พอนะฮะเราไม่ได้มีแค่วิตามินรวมเรามีแร่ธาตุด้วยและธาตุแต่ละตัวเองเนี่ยนะครับก็มีความสำคัญต่อร่างกายแตกต่างกันมันให้เรี่ยวแรงเรานะครับแล้วมันก็ยังเป็นองค์ประกอบเล็กๆน้อยๆของร่างกายเราด้วยเพื่อควบคุมปฏิกิริยาเคมีในร่างกายเราทีนี้วิตามินมีกี่ชนิดมี2ชนิดนะมีละลายน้ำกับละลายในไขมันถูกไหมละลายในน้ำกับละลายในไขมันแต่ยุคนี้ที่เราขาดกันคือละลายในน้ำนะครับทีนี้เวลาวิตามินเนี่ยวิตามินเรามีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ชนิดเวลาเราเขียนบอกประชาชนนะครับเราจะบอกว่าวิตามินมี12ชนิดเอาแล้วทำไมในนี้เขียน13อ่ะทำไมมี13อ่ะเพราะอะไรอะไรนะถ้าเห็นอ่ะเราไม่นับว่าเป็นวิตามินเข้าใจมั้ยครับเราไม่นับว่าเป็นวิตามินเข้าใจมั้ยถ้าเห็นเราไม่นับว่าเป็นวิตามินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นวิตามินเนี่ยคือตระกูล B กับ E เท่านั้น B C A A D E K B กับ E พวกนี้คือวิตามินถ้าเหล็กเราไม่นับวิตามินเรานับว่าเป็นอาหารนั่นเองนะครับต่อไปนะทีนี้ใครตอนอดีตเองเนี่ยเราเล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนผลิตไลท์ใช่ไหมครับว่าไลท์มันมีโปรตีนแชปาโรนนะมันมีโปรตีนแชปาโรนนะแชปาโรนเองเนี่ยจะพาวิตามินทั้งหมดจะพาอาหารในไลท์ทั้งหมดเนี่ยวิ่งไปแล้วก็หลุดเข้าไปในเซลล์ใช่ไหมอยากรู้ไหมครับว่าแชปาโรนผลิตมาจากอะไรรู้ไหมมันเป็นความลับของบริษัทแต่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังในห้องนี้ เราเอายีสต์มาถ้าเกิดสมมติว่าเราผลิตไวต้าเพล็กขึ้นมาใช่ไหมเราผลิตไวต้าเพล็กขึ้นมาแล้วเราเอาอีผงไวต้าเพล็กยัดแคปซูลมันก็เป็นแค่วิตามินรวมโง่ขายตามท้องตลาดถูกไหมครับมันก็เป็นแค่ของโง่ๆขายตามท้องตลาดตอนนี้เราผลิตวิตาเพกได้แล้วปุ๊บเราเอาวิตาเพกเนี่ยก่อนจะให้คนกินอ่ะเราเอาไปให้ยีสต์กินก่อนเอาไปให้ยีสต์กินยีสต์สายพันธุ์พิเศษที่ฟู้ดแมทริกซ์ไม่ยอมบอกเราว่ายีสต์ชื่ออะไรเขาไม่บอกนะครับเขาเอาไปให้ยีสต์กินปรากฏว่าอียีสต์เนี่ยพอกินวิตามินแร่ธาตุรวมเข้าไปปุ๊บปรากฏว่ายีสต์มันไม่รู้จักว่าวิตามินและธาตุนี่คืออะไรวะกูไม่รู้จักกูกินไม่เป็นแต่ก็ยัดให้มันกินเข้าไปเพราะยีสต์มันกินแต่น้ำตาล
พอมันกินวิตามินนะครับเข้าไปเขากินมันเป็นเขาก็เก็บไว้ในตัวเขาเขาไม่ขี้ออกเขาเก็บไว้ในตัวเขาเป็นปุ๊บพอเก็บไว้ในตัวเขาปุ๊บเขาก็จะสร้างโปรตีนตัวนึงขึ้นมาล้อมวิตามินแร่ธาตุพวกนี้ไว้เขาเรียกโปรตีนว่าแชปเปอร์โลนแล้วอีแชปเปอร์โลนอ่ะมันก้อนใหญ่ยีสต์มันขี้ไม่ออกมันก้อนใหญ่เกินยีสต์ขี้ไม่ได้เราก็ต้องทำการเบรกยีสต์หรือคือทำให้ยีสต์แตกตัวออกคือหลอกให้มันแดกแล้วก็ฆ่าให้มันตายพอยีสต์กินเข้าไปใช่ไหมตายไหมกินมันยังไม่ตายเราก็ไปทำให้ผนังเซลล์มันแตกปุ๊บออกอีแชปเปอร์โลนที่เป็นคอมเพล็กซ์ของวิตามินแร่ธาตุทั้งหมดก็จะลอยเท้งเต้งออกมาใช่ไหมครับตอนที่มันลอยเท้งเต้งออกมามันก็ลอยเท้งเต้งออกมากับซากศพของยีสต์บวกกับอีโปรตีนแชปเปอร์โลนที่มีวิตามินแร่ธาตุหลุดออกมาด้วยจริงไหมเขาก็เอาไปสปินเพื่อทำให้ซากยีสต์ตกตะกอนทั้งหมดแล้วก็เอาแต่อีแชปเปอร์โลนออกมาพอเอาออกมาเขาก็ไปทำการระเหยออกนะครับหรือทำการฟีสไดระเหยออกนะครับพอระเหยออกแล้วปุ๊บมันก็เลยเป็นผงวิตาเพกแล้วเอามาบรรจุเม็ดซึ่งวิตาเพกเนี่ยก็จะได้ทั้งนี่นะเราจะเห็นว่าแคปเทอโรนเนี่ยจะร้อยรูปปั้นของวิตามินแร่ธาตุทั้งหมดเนี่ยเป็นก้อนกลมๆแคปเทอโรนแปลเป็นไทยว่าพี่เลี้ยงนะครับแปลว่าพี่เลี้ยงนั่นหมายถึงว่าเป็นโปรตีนที่อุ้มวิตามินและแร่ธาตุทั้งหมดเวลามันจะดูดซึมเดี๋ยวมันจะวิ่งไปพร้อมกันแบบนี้แล้วก็ดูดซึมเข้าไปในเซลล์พร้อมกันแบบนี้มันก็เลยทำให้เราได้ทั้งวิตามินและแร่ธาตุรวมพร้อมๆกันในขณะที่มันไม่ถูกขับออกทางร่างกายทีนี้ยุคก่อนเนี่ยอย่างที่ผมบอกอดีตเองเราจะเล่าแค่ว่าเนี่ยนวัตกรรมที่เป็นน้ำเนี่ยดูดซึมได้ดีกว่าแบบเม็ดนะดูดซึมได้ดีกว่าแบบเม็ดนะหรือแบบยุคทุกวันนี้เจลลี่มันกินง่ายกว่าแบบเม็ดนะอันนั้นน่ะหลอกเด็กแต่ตอนเนี้ยเราไม่พูดแล้วว่าฟีเจอร์ไหนหรือแบบเม็ดดีกว่าแบบผงดีกว่าเราไม่พูดเรื่องนั้นแล้วเราพูดเรื่องนี้กันครับเราพูดแล้วว่ามีเทคโนโลยีดีลิเวอรี่เทคโนโลยีไหมคือเทคโนโลยีที่ส่งวิตามินเนี่ยไปยังเป้าหมายได้ตรงจุดถ้ามีเทคโนโลยีเนี่ยเราถึงขอเงินเราถึงควักเงินออกมาจ่ายนะครับพี่เพราะว่าเราเสียเงินซื้อของเนี่ยเราเสียเงินซื้อของเพราะซื้อเทคโนโลยีเพื่อซื้อเทคโนโลยีความสะดวกสบายให้กับเราแต่ถ้าเกิดว่ากินอาหารเสริมยี่ห้ออื่นเต็มเที่ยมนะคะไปกินเต็มเที่ยมมันอาจจะมีแค่เป็นแค่วิตามินธรรมดาไม่ได้มีนวัตกรรมดีลิเวอรี่อะไรอาจจะกินปุ๊บหลับตาแป๊บเดียวยี่ห้อออกหายไปแล้วอย่างที่บอกครับวิตามินแร่ธาตุที่มันละลายในน้ำมันพร้อมแต่เราเหยออกทุกรูขุมขนของเราแล้วมันพร้อมจะออกเป็นกับขี้กับเยี่ยวกับลมหายใจกับเหงื่อของเราอยู่แล้วนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราอะครับไม่มีนวัตกรรม delivery technology กินเข้าไปเยี่ยวออกนั่นหมายถึงว่าคุณกำลังเยี่ยวเงินออกมาจากแล้วก็โยนลงไปในถุงเยี่ยวนะครับอ่ะทีนี้นวัตกรรมบูมเมอร์ชิ่งรวบรวมเขาเรียกว่านะกลับมาที่เทคโนโลยีนี้มันสามารถดูดซึมได้ถึง 70-90% และอยู่ในร่างกายได้นาน18-36ชั่วโมงโดยที่ไม่ถูกการขับออกจนกว่าจะดูดซึมหมดทำไมมันขับออกไม่ได้1โมเลกุลมันใหญ่เวลามันเข้าไปร่างกายแล้วโมเลกุลมันใหญ่กลวยไตกรองออกไม่ได้วิ่งไปชนกลวยไตปุ๊บแล้วก็วิ่งกลับวิ่งไปชนกลวยไตปุ๊บแล้วก็วิ่งกลับจนกว่ามันจะวิ่งไปครบทุกเซลล์ครับมันถึงถูกขับออกนะครับอ่ะแล้วก็มี GPS คือไกด์โปรตีนซัพพลิเมนต์นะครับเป็น delivery technology ที่เรียกว่าแชปเปอร์โลนโปรตีนอย่างที่บอกมันชื่อแชปเปอร์โลนแปลว่าพี่เลี้ยงมันก็จะมีพี่เลี้ยงคืออุ้มถ้าเป็นไลท์เองก็จะอุ้มสารอาหารของไลท์ใช่ไหมครับเวลาผลิตไลท์เนี่ยเขาก็เอาไลท์เนี่ยก่อนจะมาให้เรากินเนี่ยเขาเอาไปให้ยีสต์กินก่อนนะเพื่อให้ยีสต์เนี่ยต่อสายแชปเปอร์โลนให้ก่อนแล้วก็ฆ่ายีสต์พวกนั้นทิ้งบาปกรรมเนาะแล้วก็ฆ่ายีสต์พวกนั้นทิ้งแล้วก็ค่อยเอามาลงเม็ดให้เรากินเหมือนกันวิตาเพกก็เอาวิตาเพกสกัดเสร็จแล้วจากพืชผักผลไม้ทั้งหมดที่เป็นชนิดเอาไปให้ยีสต์กินพอยีสต์กินเสร็จแล้วไปไหนต่อก็ฆ่ายีสต์ทิ้งแล้วก็เอาไปฟรีสไดร์แล้วก็ได้มาเป็นผงนะครับเสร็จแล้วเองเนี่ยก็เอาไปบรรจุลงเม็ดที่เป็นวีแคปแคปซูลเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าอุปสรรคของร่างกายเรามีอุปสรรคนะร่างกายเรามีอุปสรรคไอ้กฎในกระเพาะอาหารเราเนี่ยเจ้ากรรมเวลาเรากินอาหารเสริมอะไรเข้าไปเนี่ยไอ้กฎในกระเพาะอาหารไม่พอใจก็ย่อยทิ้งตลอดเพราะฉะนั้นเองเนี่ย
พูดแมชชีนมีแคปทอลนธรรมดีให้ตายไหลผ่านกดในกระเพาะอาหารตายห่าทั้งหมดเลยจริงๆเราอยากไปดูดซึมที่ไหนครับจุดดูดซึมตาอาหารของเราเนี่ยอยู่ที่บริเวณลำไส้เล็กส่วนต้นลำยำนะอยู่ที่ลำไส้เล็กส่วนต้นส่วนกลางกับส่วนปลายอยู่ที่ลำไส้เล็กเท่านั้นนั่นหมายถึงว่าจนกว่ามันจะวิ่งผ่านกระเพาะอาหารไปที่ลำไส้เล็กเนี่ยไปนอนโง่ๆอยู่กับกระเพาะอาหารโดนย่อยตายหมดแล้วไม่เหลือให้เรากินนะครับไอ้เทคโนโลยี VCAP Capsule Technology เนี่ยเป็นแคปซูลที่วิ่งไปแตกตัวบริเวณลำไส้เล็กส่วนต้นพอแตกตัวปุ๊บมันก็ดูดซึมบริเวณลำไส้เล็กส่วนต้นส่วนกลางส่วนปลายและดูดซึมเข้าไปแล้วก็ไปลอยในกระแสเลือดนะครับทีนี้นวัตกรรมที่รวมทั้งฟู้ดแมทริกซ์ที่มีชัตเทอร์โลนกับ VCAP Capsule Technology ที่เอาไว้ปกป้องการย่อยสลายของอาหารเนี่ยเขาเรียกว่า Nutri Matrix Technologyแค่โทษทีนวัตกรรม Nutri Matrix นะครับซึ่งเป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวนะครับคอนเซ็ปต์ของ Vitrapec เนี่ยก็เลยเป็นคอนเซ็ปต์ Work Health Balance Work Health Balance นะครับยุคนี้ผมถามจริงๆเราอยากจะมีเงินอยากจะมีเวลาอยากจะได้ท่องเที่ยวอยากจะได้ความสำเร็จพวกเนี้ยไม่ต้องทำเครือข่ายก็ได้มาถูกไหมแต่ถ้ามันจะเหนือกว่านั้นถ้ามันจะต้องเหนือกว่านั้นมันจำเป็นจะต้องเหนือได้นอกจากได้ความร่ำรวยแล้วมันต้องได้ความมั่นคงไม่มีใครบนโลกใบนี้อยากจะหาเงินมาแล้วเอาไปต้มเป็นตอนป่วยจริงไหมครับถ้ามันเป็นรูปแบบนั้นเนี่ยแบบไหนเขาคือธุรกิจไหนก็ให้เขาได้นะครับแต่ถ้าพูดถึงสเต็ปมอดเนี่ยทั้งหมดเองถ้าได้เงินมาแล้วได้เวลาดูแลได้เวลาแล้วได้ท่องเที่ยวแล้วได้ความสำเร็จแล้วมันต้องได้สุขภาพด้วยมันถึงเรียกว่าความมั่นคงนะครับอ่ะทีนี้วิตาเพ็กอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของวิตาเพ็กนะครับเดี๋ยวเป็นภาษาอังกฤษผมอ่านชื่อให้ฟังเดี๋ยวผมแปลเป็นไทยให้ฟังนะครับวิตาเพ็กเอตามัลติวิตามินวิตมินเนอรัลแอสเดลี่อินชัวรันซ์แคปซูลแปลว่าใครอยากแปลให้ผมบ้างอินชัวรันซ์แคปซูลอินชัวรันซ์แปลว่าประกันชีวิตรูปแบบแคปซูลเมื่อกี้เก็ตไหมเป็นรูปแบบประกันชีวิตฉบับแคปซูลไม่ต้องเป็นกรมธรรม์มาให้เพราะเป็นกรมธรรม์ฉบับแคปซูลนะครับนี่ก็คือวิตามินแร่ธาตุที่ทำให้เรามั่นใจว่าเฮ้ยแต่ละวันเนี่ยคุณจะได้วิตามินแร่ธาตุครบนะเทียบเท่ากับผักผลไม้ทั้งหมดเนี่ย400กรัมตามหน่วยอนามัยโลกเป็นคนแนะนำเลยว่าแนะนำว่าได้ทานครบแน่นอนถ้ากินวันละ 1-2 เม็ดนะครับสรุป1หรือ2เม็ดก็ผมแนะนำให้กิน2นะครับหมดเร็วดีแล้วกินตอนไหนได้ผลดีสุดอ่ะคำถามโลกแตกเลยกินตอนไหนได้ผลดีสุดกินได้ทุกตอนแต่อย่างนี้ครับการนำเสนออาหารเสริมมี2รูปแบบเนาะรูปแบบแรกคือรูปแบบเหมาะสมตามช่วงเวลารูปแบบที่2เป็นรูปแบบ marketing behavior พฤติกรรมการบริโภคผ่านธุรกิจการตลาดเป็นอย่างนี้คนเราเองเนี่ยกินอาหารตอนไหนเช้าเที่ยงเย็นเราก็ชอบเอาอาหารเสริมไปอยู่ตามเช้าเที่ยงเย็นเพราะจะได้กินพร้อมกันจบเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดก่อนนอน1เม็ดแล้วมันจะนอนหลับไหมอ่ะไม่รู้พี่จะไปทำอะไรแล้วพี่นอนไม่หลับแล้วอินผมเจอบ่อยมากเลยเอาออกผมขอนินทาเรื่องไลฟ์ก่อนนะมีใครอัดวิดีโอใช่ไหมฮะผมขอนินทาเรื่องไลฟ์ก่อนกินไลฟ์ไหมเนี่ยหลังจากเลิกกินจะผอมจะอ้วนเหมือนเดิมไหมอ่ะโรคคือมีคนถามไหมโรคแตกในคำถามนี้เอามาเข้าห้องนี้ผมตอบให้ผมจะตอบว่าแล้วแต่มึงพอถ้ากินไลท์นะไลท์ไม่ใช่อาหารเสริมดัดสันดานไงพี่เข้าใจผมใช่ไหมเวลาเราอ้วนเนี่ยต้องสันดานเราอ้วนต้องสันดานไลท์มันดัดสันดานไม่ได้พี่เข้าใจผมใช่ไหมแค่นั้นแหละครับเพราะฉะนั้นเวลาไปทิพย์โลกมีคนถามเนี่ยกินไลฟ์ไปต้องกลับมาจะอ้วนเหมือนเดิมไหมอ่ะกลับมาจะอ้วนเหมือนเดิมไหมอ๋อแล้วแต่พี่เลยครับแล้วแต่พี่กินไลฟ์แต่เราพี่ไปทำอะไรอ่ะก็ถ้าพี่กินไลฟ์แต่เราพี่ก็กินนอนเหมือนเดิมนั่งกินนอนแล้วก่อนเพลงหนังตกเย็นมาก็กินหมูกระทะตกดึกมากินของหวานที่เขาอ้วนเหมือนเดิมเพราะเราอ้วนเพราะอะไรเราอ้วนเพราะเรากินไลฟ์มันทำให้เราหยุดกินได้ไหมไม่ได้ถ้าเราจะหยุดกินคือทันดานเลยเราอ้วนเพราะสันดานเพราะฉะนั้นไลฟ์มันไลฟ์มันไม่ใช่อาหารเสริมดัดสันดานนะครับเนาะเหมือนกันอ่ะกินนานแค่ไหนเนี่ยเล็บเป็นดอกถึงจะหายโรคแตกแน่นอนเกินคำถามกินนานแค่ไหนเล็บถึง
จะไม่จับโอ้ทิ้งกิ๊บไปโหดเดี๋ยวมันหายเมื่อไหร่เพราะเมื่อนั้นนั่นแหละพี่นะครับอ่ะสินค้าบางตัว non tangible good ครับมันไม่สามารถวัดผลได้ว่ามันดีไม่ดีแต่มันมั่นใจได้ว่าถ้ากินแล้วเนี่ยเราได้สารอาหารครบแล้วสังเกตเอาที่อาการและอารมณ์ถ้าอาการกับอารมณ์มันดีขึ้นเรากินแล้วสารอาหารมันครบมันแฮปปี้มันมีนวัตกรรมดีแล้วดูกันแบบลองรันในระยะยาวว่าเราจะสามารถมีสุขภาพที่ดีต่อจากนี้ได้ไหมเวลากินอาหารเสริมเนี่ยเซลล์เราในร่างกายทั้งหมดนะครับมันมีการลอกสลายและเกิดใหม่ใช่ไหม365วันเซลล์เราถึงจะเป็นของใหม่ทั้งหมดของอาหารที่กินไปเมื่อปีที่แล้วนั่นหมายถึงว่าสิ้นปีแล้วถ้าคุณไม่ขี้เหนียวเลยกับการซื้ออาหารเสริมของซัพเพสมอลปีที่ปีต่อไปปี2020ผิวคุณจะกลายเป็น SOD ทั้งหมดแล้วถ้าคุณกิน SOD ตั้งต้นปีถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่กินเลยอีหลักอีเหลืองกินแหละไม่กินแหละมีเงินกอบกินไม่มีเงินกอบกินกินตามโปรมีโปรคอลลาเจนก็สวยเหมือนคอลลาเจนปีเดือนก็จะสวยคอลลาเจนเนี่ยเนาะมีโปรไฮโปรก็จะสวยแบบไฮโปรมีโปร SOD ก็จะสวยแบบ SOD ช่วงไหนมีโปรทานฟอมก็จะสวยแบบแล้วสวยตามโปรจริงๆเนี่ยถ้าเรารู้หลักการการทานอาหารเสริมเนี่ยครับเราจะมีอาหารเสริมสามัญประจำบ้านซึ่งวิตามินแร่ธาตุรวมเนี่ยถือว่าเป็นอาหารเสริมสามัญประจำบ้านที่ควรจะต้องมีติดบ้านทุกหลังไว้นะครับอ่ะมาดูราคาผมขออนุญาตเปิดราคาแทนคุณหมอสิทธวีราคามีอยู่ว่า retail price 2,800 บาทโหนี่คือแพงเหรอแพงไหมนะแพงไหมแพงไหมเพราะนี่คือวิตามินแร่ธาตุทั้งหมด21ชนิดย้อนแยกออกมาเป็นชนิดชนิดก็พี่21ชนิดมันก็120บาทต่อชนิดเองนะถูกไหมยังไม่บวกค่าดูถือและถือเลยนะพี่นี่ผมบวกแค่ค่าวิตามินแร่ธาตุเฉยๆนะ 2,800 นี่ถูกถูกแล้วถูกเป็นบ้าไป 2,310 บาทนะครับส่วนราคานักธุรกิจกันเองครับ 1,159 บาททีวีทีวีหรอครับกล้องทีวีหรอครับทีวีอยู่ที่220ทีวีนะครับ220ทีวีพี่อย่าลืมนะนี่คืออาหารเสริมสามัญประจำบ้านทุกบ้านต้องมีทุกบ้านต้องมีติดนะครับแล้วบ้านหลังไหนมีเด็กนะครับที่ไม่ค่อยกินผักกินผลไม้เนี่ยยังไงก็ต้องมีติดบ้านได้เลยเพราะลูกท่านเนี่ยกินแค่เม็ดเดียวเนี่ยก็ได้วิตามินและธาตุครบแล้วนะครับกี่ชนิดนะ21ชนิด21 27นะ21สรุปถ้าปิดหน้า2อันนี้ไว้ให้ดูแต่อันบนเนี่ยถูกหรือแพงถูกหรือถูกมาดูราคาโปรโมชั่นที่ร้านราคาโปรโมชั่นนะครับเอาซื้อ3แถม1ครับจากส่วนละ 1,000 กว่าบาทเหลือแค่867บาทเอง3แถม1นะครับไม่พอซื้อ3แถม1แลกซื้อของสมน้ำตาคุณได้อีกแลกซื้อของสมน้ำคุณได้อีกนะครับไอเลนเนอร์ไอเลเยอร์จากราคา400กว่าบาทแลกซื้ออยู่ที่120บาทเหรอครับ120นะครับแล้วก็พาเลตไอชาโดว์แลกซื้อได้220บาทแล้วก็ดูโอบัสอยู่ที่200บาทแลกซื้อได้อ่ะแลกซื้อได้อย่างเดียวเลยไหมไม่แลกซื้อได้หมดนี่เลยนะครับฮะเสียงเมื่อกี้เสียงผู้หญิงใช่ไหมที่พูดถึงเรื่องผ้าเสียงผู้หญิงใช่ไหมคือไม่ได้ปากใช่ไหมโอเคหรือว่าจริงหรอเป็นเสียงผู้ชายอ่ะโอเคยุคนี้คนเรามันแก่ก่อนรวยจริงไหมจริงพี่เชื่อไหมคนแก่คนเดียวเลี้ยงลูก4คนได้แต่ลูก4คนเลี้ยงเพียงคนแก่คนบ้านไม่ได้เลยจริงไหมยุคนี้มันแก่ก่อนรวยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้ายังไม่รวยนะครับก็ดูแลสุขภาพตัวเองก่อน
ดูแลสุขภาพเองให้ได้ก่อนนะครับทีนี้ในคอนเซ็ปต์ของการดูแลสุขภาพเดี๋ยวสินค้าใหม่ออกจะแห่ไปซื้อสินค้าใหม่เป็นสินค้าเก่ากองโกดังผมเลยบอกว่าเฮ้ยถ้าเราจะต้องกินสินค้าใหม่ต้องกินสินค้าใหม่อย่างมีศิลปะและก็ต้องเข้าใจด้วยว่าการใช้สินค้าใหม่มันทำให้เราได้ลองตลาดใหม่ๆเพิ่มขึ้นแต่ผมก็จะมีคอนเซ็ปต์ให้ทุกท่านฟังครับเวลาเราจะป่วยเนี่ยเราเรียกว่าภาวะสับออปติมอลเฮลท์แปลว่าภาวะต้องวะพร่องสุขภาพภาวะพร่องสุขภาพสับออปติมอลเฮลท์แปลว่าภาวะพร่องสุขภาพพร่องสุขภาพคืออะไรเหนื่อยง่ายป่วยบ่อยหน้าร้อนก็ท้องเสียหน้าหนาวก็เป็นหวัดจริงๆเวลาหน้าหนาวมันต้องเป็นหวัดไหมผมถามจริงเช่นไหนว่าหน้าหนาวต้องเป็นหวัดหน้าหนาวต้องแต่งตัวสวยต้องแต่งหน้าสวยหน้าร้อนก็ต้องแต่งตัวสวยแล้วก็ต้องแต่งหน้าสวยแล้วหน้าร้อนเนี่ยเขาเอาไว้ใส่บิกินี่แต่บางนางใส่ไม่ได้เพราะอ้วนนะครับส่วนหน้าหนาวเองเนี่ยเขาเอาไว้ใส่ชุดสวยๆอย่างเวลาหน้าหนาวเนี่ยช่วงนั้นมันก็จะมีแฟชั่นหน้าหนาวใช่ไหมมันจะมีแฟชั่นฤดูร้อนแฟชั่นฤดูหนาวถ้าฤดูร้อนเองเนี่ยเราก็อยากจะใส่บิกินี่โชว์ใช่ไหมครับแต่พออ้วนเนี่ยเราก็เลยอดใส่แฟชั่นนั้นนะพอมาฤดูหนาวปุ๊บเป็นหวัดซะก่อนแต่งตัวก็ต้องมิดชิดผ้าพันคอก็พันน้ำมูกก็ไม่สุขภาพไม่ดีแบบนี้เขาเรียกว่าภาวะพร่องสุขภาพนะครับภาวะพร่องสุขภาพเนี่ยมันจะมีคำตรงกันข้ามของสับออปติมอลเฮลท์คือภาวะออปติมอลเฮลท์สับออปติมอลแปลว่าภาวะพร่องสุขภาพแต่ออปติมอลเฮลท์แปลว่าสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์สูงสุดนะครับสับออปติมอลเองเนี่ยคือกินอย่างเงี้ยแค่อยู่ได้ป่วยบ้างไม่ป่วยบ้างฝันบ้างไม่ฝันบ้างเหนื่อยง่ายบ้างอ้วกบ้างอาเจียนบ้างเพี้ยบ้างอันนี้ของกินแบบนี้แหละครับมันก็จะมีสารอาหารอยู่ดังต่อไปนี้คาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินแร่ธาตุไฟเบอร์ไขตัวนั้นไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะผมเขียนให้มีไปต่อแล้วกันนะสมมุติว่ามันมีถ้าอันนี้เป็นภาวะที่เรียกว่าสับออปติมอลป่วยบ้างไม่ป่วยบ้างถ้าคุณอยากจะไปถึงภาวะออปติมอลเฮลท์คุณต้องได้สารอาหารทั้งหมดครบแบบนี้ได้ทั้งโปรตีนวิตามินรวมไปโตไฟเบอร์แล้วก็ไฟโตนิวเทรียนถ้าได้ครบปุ๊บเนี่ยมันถึงเรียกว่าสารอาหารสามัญประจำบ้านเพราะวันนี้ตั้งแต่เรียนตั้งแต่โปรดักต์อินไซต์รอบแรกเราสอนกันว่าโอเคชาวบ้านเขาสอน5หมู่แต่เราต้องบียอนเดอะเบสิกเราจะสอนทั้งหมด7หมู่หมู่เนี้ยผมไม่กังวลใจเลยที่ไขมันกับคาร์โบไฮเดรตผมไม่เคยกังวลใจกับมันเลยมันเกินอยู่แล้วมันเกินจนล้นทะลักทลายนะครับจนไม่รู้จะออกยังไงนะครับพอข้ามรุ่นมาโปรตีนวิตามินแร่ธาตุอ้าวน้องก็ในไฮโปรเองมันก็มีวิตามินแร่ธาตุอยู่แล้วนะมันก็มีอยู่แล้วมันต้องกินเพิ่มหรอที่วิตามินแร่ธาตุเนี่ยหายง่ายมากนะครับอันนี้รับประกันสุขภาพแต่ไม่รับประกันหายนะครับผมพูดไปแล้วก็การสุขภาพก็เป็นประกันการอันนี้ถ้าเกิดเรากินโปรตีนจากไฮโปรจบแล้วให้คุณยัดตอนเช้ายัดลงไปสัก1เม็ดหลังจากนั้นมาเนี่ยไม่ต้องกินตอนเช้านะนับเวลาชั่วโมงผิดนะครับให้กินตอนคืนแล้วมื้อเช้าเองเนี่ยนะครับอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ออปติมอลเฮลท์เป็นภาวะสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์สูงสุดถ้าคุณกินได้สุขภาพจะแข็งแรงขึ้นอยู่ห่างโรคภัยขึ้นอายุจะยืนขึ้นอายุยืนคืออะไรผมชอบแปลไทยเป็นไทยให้คือมีอายุและก็ยืนได้ด้วยเราเรียกว่าอายุยืนนะครับอายุยืนอารมณ์ดีสุขภาพสมบูรณ์ดีแล้วก็ไม่มีสัญญาณเสื่อมของร่างกายพวกปล่อยบ่อยติดเชื้อง่ายไม่กระจายกันเองผิวแห้งตาแห้งสมาธิสั้นที่หลงที่ลืมพวกเนี้ยจะหายไปจะไม่มีเกิดขึ้นกับเราเลยนั่นหมายความว่าอะไรสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์สูงสุดมันคือการสมดุลสุขภาพของเราเมื่อตะกี้ก่อนหน้าที่ผมจะเข้าเรื่องสินค้าผมบอกว่าเรามีสุขภาพที่ขาดสมดุลคือเกินกับขาดอันไหนเกินสารพิษมันเกินใช่ไหมครับสารพิษมันเกินอันไหนขาดสารอาหารมันขาดแต่เราอยู่ในประเทศที่กำลังจะพัฒนาเราจะขาดแค่สารอาหารบางประเภทแต่เราไม่ได้ขาดสารอาหารหมดสองอันนี้นะคะไฟโตวีกับ FOD เอาไว้กำจัดสารพิษที่มันเกินขึ้นมาเวลาสารพิษมันเกินขึ้นมามันเกินออกมาแล้วจะขับออกยังไงมันขับออกสองรูปแบบรูปแบบก้อนสารพิษนะเวลามันจะออกแบบก้อนก็ออกแบบน้ำออกแบบก้อนคือแบบขี้เนาะพี่เนาะออกแบบน้ำคือออกในรูปของเหงื่อปัสสาวะนะครับไฟโตวีเนี่ยช่วยสารพิษเอาออกแบบก้อน
ส่วน SOD เนี่ยช่วยเอาสารพิษออกแบบน้ำรอดแล้วนะรอดแล้วนะสมดุลแล้วสมดุลแล้วของเสียออกแล้วฝั่งนี้นะครับไฮโดรกับวิตาเพกช่วยให้ร่างกายเนี่ยไม่ขาดเพราะฉะนั้นมันก็จะถูกสมดุลระหว่างช่วยให้ไม่ขาดกับช่วยให้ขับสารพิษออกได้นะครับมันก็จะเข้าสู่ภาวะสมดุลดีแบบนี้โอเคไหมฮะโอเคอ่ะโอเคแต่เดี๋ยวนะครับทุกท่านคอนเซ็ปต์ในวันนี้นะครับสำหรับการทานสารอาหารทั้งหมดสารอาหารทั้งหมดถามว่าพ่อมึงกินหมดนี่เลยหรอใช่ผมกินหมดนี่พี่วันผมกินอาหารเกือบทั้งหมดนะไม่ต่ำกว่า20เม็ดต่อวันนะครับทำไมถึงกินเยอะขนาดนั้นก็กินตามความสามารถในการหาเงินไปหาเงินเยอะหน่อยกินเยอะหน่อยนะครับใครอยากมีอายุที่ยืนก็กินเยอะหน่อยอีกอย่างนึงคือเรากำลังจะแพนพรีเวดดิ้งเราก็นิดนึงโอเคก็อันนี้ก็จบไปในเรื่องของการสารอาหารของวันนี้อย่างวิตาเพกเองมีสารอาหารทั้งหมดกี่ชนิดนะครับ20เป็นวิตามินกี่ชนิด23วิตามินกี่ชนิดนะ12วิตามิน12แร่ธาตุ1มันคิดเองได้ยังไงอ่ะพี่13วงมันคิดได้ยังไงก็เป็นฮะวิตามินกี่ชนิด12วิตามิน12แร่ธาตุแร่ธาตุเท่าไหร่นะ9แร่ธาตุ9แร่ธาตุ9วิตามิน12โอเคนะโอเคนะโอเคนะวิตามินใดต่อไปนี้วิตามินไหนที่เราขาดเด็กที่สุด B กับ C เพราะน้ำนะครับโอเคครับผมก็ฝากคอนเซ็ปต์ของสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทุกคนไว้ว่าการทานวิตามินรวมเนี่ยเป็นแค่หนึ่งส่วนของสุขภาพดีมันไม่ใช่ทุกส่วนของสุขภาพเรานะครับแต่ถ้าเกิดเราจะดูแลทุกส่วนให้มันครบวงจรทั้งหมดเลยเนี่ยเราควรต้องดูแลแบบออพติมอลเฮลโอเคนะครับโอเคจะจัดกี่ขวดสามารถสั่งผ่านไลน์ได้เออเท่าที่สามารถสั่งผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะ